สำหรับบูธ Mercedes-Benz นะครับในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่42นี่ครับก็แบ่งออกเป็นโซนต่างๆนะครับ4โซนง่ายๆเลยนะครับส่วนที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยถือเป็นกิมมิคเล็กๆนะครับในบูธของ Mercedes-Benz นะครับมาดูกันครับว่าเขาสามารถทำอะไรกันได้บ้างนะครับกดทัชไปตรงที่โลโก้ Mercedes-Benz นะครับมันก็จะสแกนหน้าปุ๊บผมยิ้มอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็มาดูนะครับในเรื่องของอีโมชั่นนะครับก็จะเป็นหน้ายิ้มนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆนะครับอยู่ตรงเป็นดิจิตอลวอลนะครับตรงนี้นะครับโซนด้านนี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของรถเล็กๆนะครับอย่างคันนี้ครับเริ่มต้นมาด้วย Mercedes-Benz A 200นะครับตัวนี้นะครับซึ่งประกอบในประเทศนะครับราคาลงมาอยู่ที่ 2,150,000 บาทนะครับตัวนี้นะครับ A 200ตัวนี้นะครับส่วนถัดมานะครับก็เป็นตระกูล GL นะครับตัวนี้คือ GL A 200นะครับรวมไปถึงมีรถที่เป็นรถตู้นะครับของทาง Mercedes-Benz นะครับนี่ถัดมาก็เป็น GLB นะครับ200นะครับรวมไปถึงรถอีกคันหนึ่งครับคือตัว V250D นะครับเป็นรถตู้ของทาง Mercedes-Benz อีกคันหนึ่งครับที่น่าสนใจทีเดียวนะครับถัดจากรถตู้ครับคันสุดท้ายของโซนนี้ครับก็คือตัว GLS350D นะครับรถในตระกูล GL ที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือตัว GLS คันนี้นั่นเองครับถัดมานะครับก็โซนนี้นะครับก็จะเป็นในโซนของระบบEQ นะครับหรือว่าจะเป็นโซนที่เรียกได้ว่า EQ Power นะครับของทาง Mercedes-Benz นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นในระบบของไฮบริดรวมไปถึงปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับคันแรกที่เริ่มต้นในคันนี้ครับ S560EMG นะครับปลั๊กอินไฮบริดในตระกูลของ S-Class นะครับ S560E นะครับถัดจากตัวนี้มานะครับก็เป็นตระกูล G ครับ GLC300E นะครับไฮบริด AMG ไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นคูเป้ด้วยนะครับถัดมาถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับเป็นดีเซลปลั๊กอินไฮบริดคันแรกของประเทศไทยแล้วก็คันนี้นำมาโชว์เป็นครั้งแรกนะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ก็คือตัว GLE350DE 4MATIC นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปลั๊กอินดีเซลไฮบริดคันแรกจากค่าย Mercedes-Benz แล้วก็เป็นคันแรกรุ่นแรกนะครับที่เป็นดีเซลปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับส่วนโซนนี้ครับจะเป็นโซน EQ นะครับหรือว่าโซนที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวรถนะครับคันแรกนะครับก็คือ S560E AMG Premium นะครับตัวนี้นะครับก็มีตัวระบบไฮบริดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถัดมาครับก็คือตัว GLC300E นะครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดส่วนไฮไลท์ของบูธ Mercedes-Benz ครั้งนี้นะครับคือคันที่อยู่ตรงนี้เลยครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดดีเซลคันแรกนะครับของทาง Mercedes-Benz ในบ้านเราเลยปรับด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้ก็คือตัว GLE350DE นะครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดไม่ปกตินะครับคือเป็นดีเซลปลั๊กอินไฮบริดเป็นคันแรกนะครับแม้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นตัวดีเซลไฮบริดก็ตามแต่ตอนนี้คือสามารถที่จะเสียบปลั๊กชาร์จได้นะครับก็จะเป็นในโซนของตัว EQ ส่วนอีกคันนึงนะครับที่เอามาโชว์ด้วยนะครับก็คือคันนี้ครับคันสีดำตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว E300E นะครับปลั๊กอินไฮบริดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็คันสุดท้ายนะครับพร้อมกับคอนเซปต์นะครับ Charge to Share นะครับก็คือ C300E นะครับตัวนี้ก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Charge to Share ย้ำกันครั้งหนึ่งครับตัว Station Charge ของทาง Mercedes-Benz นั้นไม่ได้สงวนไว้สำหรับรถ Mercedes เท่านั้นนะครับรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดหรือว่ารถไฟฟ้าอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะมาชาร์จไฟของทาง Mercedes-Benz ได้ครับส่วนโซนด้านนี้นะครับจะเป็นรถปกรุ่นปกตินะครับที่ไม่ได้เป็น AMG หรือว่าเป็น EQ นะครับคือรถขายเป็นแบบ passenger car ปกติเลยนะครับอย่างคันนี้ครับเป็น E200 Cabriolet นะครับเป็นรถเปิดประทุนนะครับของทาง Mercedes-Benz นะครับถัดมาด้านข้างๆผมตรงนี้ซ้ายมือผมตรงนี้ก็คือตัว C220D นะครับรวมไปถึงตัว CLS นะครับ 220D นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมี C200 Coupe นะครับอันนี้ก็จะมาโชว์อยู่ในงานด้วยนะครับถัดจากตัว C200 Coupe นะครับก็จะเป็นในตระกูลของ GL ก็คือตัว GLC220D นะครับแล้วก็คันด้านนู้นนะครับก็คือตัว GLE300D ส่วนในใต้สเตทในตัวของบูธ Mercedes-Benz นะครับก็คือตัวนี้ครับ E200 Coupe นะครับแล้วก็ถัดเข้าไปข้างในนะครับก็จะเป็น E220D นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโซนในเรื่องของรถปกติที่จำหน่ายอยู่ที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของ performance นะครับเพียงแต่ว่าคุณอยากได้
ตราดาวที่มันอยู่ตรงโลโก้หน้ารถคุณนี้ก็จะเป็นโซนรถปกติครับเดี๋ยวไปตามกันโซนสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับต่อได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือในรถของ High Performance นะครับทั้งชุดแต่งแรงม้าพละกำลังอะไรทุกอย่างมากันหมดนะครับชุดแต่งสปอร์ตเต็มคันเลยนะครับก็คือในตระกูลของ AMG นะครับคันแรกก็คือ AMG GT 53นะครับ 4Matic นะครับตัวแรงทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับถัดมาจากตัวนี้นะครับคันต่อมาเป็นตระกูล GL ครับเป็น GLA นะครับ35 4Matic นะครับ GLA นะครับ Mercedes-Benz AMG GLA 35 4Matic นะครับตัวนี้อีกตัวนึงครับเป็นตัวแรงนะครับตัวเปิดประทุนนะครับคือตัว AMG นะครับ GTC นะครับขนาดเล็กมานิดนึงย่อส่วนมาหน่อยนะครับก็คือตัว GTC นะครับตัวนี้แรงขับสนุกทีเดียวครับอันนี้ผมมีโอกาสไปลองแล้วส่วนคันสุดท้ายครับก็คือตัว AMG CLS 53 4Matic Plus ด้วยนะครับตัวนี้นะครับใครที่อยากจะได้รถหรูรถแรงหรือว่ารถเป็นแบบแนวครอบครัวแนว SUV ตอนนี้ Mercedes-Benz มีไลน์อัพครบทุกรุ่นเลยว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นpassenger car หรือแม้แต่เป็นรถ MPV ในตระกูลพวกรถตู้ก็มีด้วยนะครับใครสนใจนะครับก็มาชมกันได้ครับที่บูธ Mercedes-Benz ในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ครั้งนี้ครับครับตอนนี้อยู่ในบูธ Mercedes-Benz ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42นะครับอยู่กับผู้บริหารของ Mercedes-Benz ครับพี่ดอมครับอยากให้พี่ดอมพูดถึงบูธ Mercedes-Benz ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ว่ามีอะไรเป็นไฮไลท์ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่แค่ในบูธ Mercedes-Benz นะครับเราทะลึ่งเข้ามานั่งอยู่ในรถ Mercedes-Benz เลยครับผมแล้วคันนี้เป็นไฮไลท์เลยครับก็คือ E200 Cabriolet นะครับซึ่งเป็นรถที่เราเพิ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์เลยถามว่าไฮไลท์เนี่ยอยู่ตรงไหนก็คือน่ะกล้องไปจับอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับครับผม Multi Beam LED กับ Ultra Range ซึ่งให้ระยะส่องสว่างถึง650เมตรเรียกว่ายาวกันเกินครึ่งกิโลอีกไฟหน้านะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแล้วถ้ามาดูในรถนะครับถ้ามาดูในรถเนี่ยจะเห็นว่าจอที่เป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับครับก็จะสามารถเป็น 12.3 นิ้ว2จอเนี่ยต่อกันเลยนะครับแล้วขึ้นมาที่หน้านี้จะเห็นเลยว่าเขาให้ create profile ได้เลยถึง5คนในการที่จะเลือก profile ในการ setting รถนะฮะพวงมาลัยดีไซน์ใหม่ทำให้รับกับสรีระในเรื่องของการที่จะขับขี่จับทุกอย่างง่ายขึ้นนะครับนี่ก็คือรถล่าสุดของตระกูล E-Class นะครับแต่ไฮไลท์นอกจากเจ้า E-Class Cabriolet กับ E-Class Coupe แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นความภูมิใจของประเทศเราเลยก็คือครับเรามีการนำเสนอรถยนต์ที่เรียกว่า GLE 350DE ตกลงแล้วงงว่าตกลงพี่จะ D หรือพี่จะ E DE มันคือยังไงครับถ้าอย่างนี้ DE ก็คือเครื่องยนต์ดีเซลบวกกับ Plug-in Hybrid ซึ่งเป็นความประหยัดด้วยกันทั้ง2แบบเลยคือเครื่องยนต์ดีเซลก็ประหยัดอยู่แล้ว Plug-in Hybrid มาในเจเนเรชันนี้เนี่ยระยะทางที่วิ่งด้วยไฟฟ้าเนี่ยวิ่งได้ถึง106กิโลเมตรเรื่องเฉพาะ EV ล้วนเนี่ย106กิโลเมตร106กิโลเมตรเลยนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยู่บ้านชานเมืองคุณขับรถเข้าไปข้างในเมืองกลับมาแล้วเนี่ยคุณยังไม่ต้องใช้น้ำมันเลยสักหยดนึงผมว่าแน่นอนว่ายนต์กรรมของโลกเราเนี่ยทิศทางมันคงไปในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วล่ะเราปฏิเสธไม่ได้แต่ในระหว่างที่โครงสร้างพื้นฐานมันอาจจะยังไม่รองรับเนี่ยผมว่ารถยนต์ Plug-in Hybrid เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการจะดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต้องการที่จะช่วยลดมลภาวะไอ้เจ้า PM 2.5 เลยทั้งหลายแหละนะครับแต่ PM 2.5 ผมไม่กลัวนะครับเพราะในนี้มันมีเครื่องกรองอากาศอยู่แล้วถูกครับแล้วเราก็เปิดประตูโอ้ถ้าเปิดประทุนก็จบไปนะฮะแต่เปิดประทุนเนี่ยมันไม่หมดคุณต้องปิดต้องปิดครับครับผมครับก็โชว์ผมนิดนึงว่าปิดยังไงเปิดยังไงครับแล้วสมมติผมถ้าเกิดว่าไม่เหยียบเบรกมันปิดไม่ได้ครับรบกวนเหยียบเบรกผมนิดนึงครับผมครับเหยียบเบรกแล้วทำปิดไม่ได้ก็จะเสียคนนะครับผมโชคดีนะครับที่เราพอเรียนรู้โปรดักต์มาบ้างขับไปฝนตกปุ๊บเนี่ยภายในกี่วิครับอย่างนี้16วินาทีครับแล้วก็ได้ที่ความเร็วสูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเห็นไหมแป๊บเดียวเปลี่ยนให้ผมหมดทุกอย่างเลยทั้งหน้าต่างทั้งประทุนเสร็จแล้วก็เหยียบเบรกข้างไว้นะครับเราก็เปิดอีกนะครับเราก็จะเปิดเล่นกันไปจนกว่ามันจะเสียนะครับก็ถือว่าเป็นโปรดักต์อีกอันนึงที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสนนราคาคันนี้เท่าไหร่ครับพี่ดอมโอ้ตายแล้วไม่ได้จดราคามา5.2 ล้านครับ5ล้าน2ครับผมก็เป็นน่าสนใจแล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆของ Mercedes-Benz มียังไงบ้างครับเอาเป็นว่าโปรโมชั่นตอนนี้เนี่ยเราไม่หลอกกันนะครับ
หลายคนเห็นข่าวแล้วว่าเรามีการลอนช์ตัว C-Class โฉมใหม่ครับมี S-Class โฉมใหม่แล้วแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าที่บอกไม่หลอกกันคืออะไรรถยนต์ C-Class และ S-Class ในประเทศไทยเป็นรถยนต์ที่ประกอบในประเทศครับเพราะฉะนั้นรถเวลาที่เขาเปิดตัวเขาเปิดตัวด้วยพวงมาลัยซ้ายหลังจากนั้นอีก6เดือนจะตามมาด้วยพวงมาลัยขวาแล้วอีก3เดือนเนี่ยถึงจะเป็นรุ่นประกอบในประเทศครับซึ่งเราจะเอาเข้ามาประกอบในประเทศเนี่ยด้วยโควิดและทั้งหลายแหละมันก็อาจจะดีเลย์ไปรถพวกนี้ไม่ได้เป็นรถตกรุ่นแต่หมายว่าโอเคมันเป็น end of life cycle เพราะฉะนั้นในเรื่องของ financial campaign ในเรื่องของข้อเสนอต่างๆ 0% 48เดือนต่อระยะเวลาวอร์แรนตี้หรือว่าเป็น service package เนี่ยก็จะมีให้ครบอยากให้แวะมาดูในรุ่นอื่นๆเนี่ยมีแม้กระทั่งว่าแจกทองทุกรุ่นน่ะโอ้โหรอบนี้ไม่แจก iPhone แล้วแจกทองครับผมแต่พอ iPhone แจกไปแล้วเราเชื่อว่าเดี๋ยวเผื่อลูกค้ามาซ้ำมาซื้อซ้ำครับครับผมก่อนนี้ก็คือทั้งหมดของ Mercedes-Benz ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ขอบคุณพี่ดอมากครับขอบคุณครับรับไปเลยไหมครับอยากได้มากเลยพี่ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ